สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับฟังแล้วนะครับพฤติกรรมที่คอยบั่นทอนความสัมพันธ์คู่รักที่หลายคู่มักมองข้ามเพราะความรักมันไม่ใช่เรื่องง่ายการดูแลความรักให้ราบรื่นจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการดูแลซึ่งกันและกันการจะประคับประคองความรักให้ตลอดรอดฝั่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปเพราะความรักต้องการการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอการหมั่นเติมความหวานให้กันจึงเป็นเรื่องจำเป็นหรือวันใดที่เกิดมีปากเสียงกันขึ้นมาการรับมือกับปัญหาเหล่านั้นอย่างมีสติจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ให้ได้นานที่สุดวันนี้เราเลยมีข้อมูลเพื่อที่ว่าเราจะได้หาวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้คู่ของตนเองต้องตกอยู่ในภาวะความสัมพันธ์ขั้นฉุกเฉินใน5พฤติกรรมที่คอยบั่นทอนความสัมพันธ์ของคู่รักมาเริ่มกันที่1การคาดหวังในตัวคนรักมากจนเกินไปการคาดหวังต่อคนที่เรารักมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่จะผิดถ้าการคาดหวังทําให้อีกฝ่ายทุกข์ใจเพราะการคาดหวังที่สูงมักสร้างความกดดันให้กับอีกฝ่ายอย่างไม่รู้ตัวจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกที่จะมองข้ามความคาดหวังบางอย่างไปบ้างเช่นการคาดหวังว่าเขาจะต้องโทรศัพท์มาหาคุณก่อนนอนทุกคืนถ้าวันไหนไม่โทรมานั่นแปลว่าเขาไม่รักคุณแล้วความคาดหวังเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มักบั่นทอนความรู้สึกทั้งคุณและคนรักเพราะยิ่งคุณคาดหวังมากคุณก็จะยิ่งเจ็บมากแต่เมื่อไรก็ตามที่ความคาดหวังของคุณวางอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเมื่อนั้นคุณก็จะพบกับความสุขจากคนรักได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ2. การเปลี่ยนแปลงตัวเองแน่นอนว่าเมื่อคนเราคบหาดูใจกันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เป็นที่ชอบใจของอีกฝ่ายเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายพึงพอใจเพราะไม่วันใดวันหนึ่งคุณก็จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมทางที่ดีคุณทั้งสองควรเคารพและให้เกียรติตัวตนของอีกฝ่ายมากกว่าพยายามฝืนในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้เป็นเพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างก็ต้องการคนที่สามารถยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายได้อย่างสบายใจนั่นเองนะครับ 3. การทำลายความเชื่อใจคำมั่นสัญญาความซื่อสัตย์เป็นเรื่องจำเป็นในการคบหาดูใจกันจึงไม่ควรทำลายความเชื่อใจที่มีต่อกันเพียงเพราะปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ไม่เข้าท่าทางที่ดีเมื่อมีปัญหาคุณทั้งสองควรหันหน้าเข้าหากันเพื่อหาถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหามากกว่าให้อีกฝ่ายเผชิญปัญหาเพียงลำพังอย่าลืมว่าความเชื่อใจเป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลาในการสร้างแต่ก็ง่ายในการทำลายลงและความเชื่อใจที่ถูกทำลายไปแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้มันกลับมาเหมือนเดิม 4. การรักษาระยะห่างที่พอดีการรักษาระยะห่างทางความสัมพันธ์ที่พอดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งนั่นหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องตัวติดกันจนไม่มีเวลาส่วนตัวหรือทิ้งระยะห่างที่มากจนเกินไปการปล่อยให้คนรักได้ออกไปพบปะเพื่อนฝูงหรือทำกิจกรรมที่เขาชอบในบางเวลาจะช่วยลดปัญหาความสัมพันธ์ของช่องว่างและให้คนรักมีเวลากับตัวเองมากขึ้นการแบ่งช่องว่างอย่างเหมาะสมจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคู่รักให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับ 5. ทิ้งอดีตไปบ้างถ้าคุณอยากจะมีความสุขกับปัจจุบันบางครั้งคุณก็จำเป็นต้องทิ้งอดีตที่ไม่ดีไปบ้างหลายครั้งที่สาเหตุของการเลิกราของคู่รักมักเกิดจากการหยิบยกเอาเรื่องในอดีตขึ้นมาพูดใหม่จนเกิดเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตทำให้เราเห็นความสุขในปัจจุบันกับคนรักได้ง่ายขึ้นลองคิดดูแล้วกันว่าเรายอมแลกคนรักของเราไปกับสิ่งในอดีตที่มันจบลงไปแล้วมันคุ้มหรือเปล่าเชื่อเถอะครับว่ามันไม่คุ้มแน่นอนยังมีพฤติกรรมอีกมากมายที่คอยบั่นทอนความสัมพันธ์คู่รักให้สะบั้นลงแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คู่รักทุกคู่ควรมีคือความเข้าใจกันและกันสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คู่รักผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเพราะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลาดพังทำผิดลงไปก็จะมีอีกฝ่ายที่พร้อมจะเข้าใจและให้อภัยในตัวคนรักอยู่เสมอนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจและขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสมหวังในความรักด้วยนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ